แต่ความจริงรายละเอียดเหล่านี้มันก็ไม่ได้แยกกันหรอกแต่เพียงจะได้รู้ว่าสมมติเอาน้ำมาหนึ่งแก้วเนี่ยให้เราเห็นว่าอันนี้แก้วกับน้ำนะอันที่สองเราจะเห็นว่าน้ำใสมันเป็นอย่างนี้นะน้ำขุ่นมันเป็นอย่างนี้นะเราจะแยกน้ำใสกับน้ำขุ่นเราได้อย่างไรเรื่องกายก็เวทนาเราจะแยกจากแก้วกับน้ำออกอย่างไรให้เห็นตรงนั้นช่องไม่ชัดพอมองนี้แล้วเรื่องเวทนากับอารมณ์เราจะแยกระหว่างน้ำใสที่มันขุ่นเนี่ยเราจะแยกความขุ่นออกจากน้ำได้อย่างไรเพราะน้ำแท้ไม่ได้ขุ่นใช่ไหมน้ำเดิมมันใสแต่ที่มันขุ่นเพราะอะไรมันถูกปรุงเราแยกระหว่างแก้วกับน้ำไม่ยากเลยใช่ไหมแต่แยกระหว่างน้ำขุ่นออกจากน้ำใสเนี่ยยากกว่าซึ่งอันนี้ขั้นตอนที่เราต้องสังเกตซึ่งถ้าหากว่าเราไม่เห็นภาพชัดที่เป็นรูปธรรมชัดอย่างนี้ก่อนเราจะไปทำกับนามธรรมเนี่ยไม่มีทางเลยนะแต่ เบื้องต้นเนี่ยการที่เราได้เปิดดวงตาธรรมคือได้ดูกายเป็นดูเวทนาเป็นถ้าหากว่าดูเป็นนะก็หมายความว่าเห็นชัดละว่าอันไหนเป็นเวทนาอันไหนเป็นกายนะทีนี้ระหว่างเวทนากับจิตเราก็รู้ว่าเวทนาทางกายแปลงเป็นความรู้สึกทางจิตได้อย่างไรเช่นความสบายไม่สบายแปลงเป็นความพอใจไม่พอใจได้อย่างไรตอนแรกเรารู้ว่ากายกับใจคือรูปกับนามกายในส่วนที่เป็นอาการต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงแต่กายที่ว่าเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงกายที่เป็นดุ้นเป็นแท่ง ที่เป็นธาตุอย่างเดียวนะธาตุสี่ที่มันเป็นดุ้นเป็นแท่งแต่ในส่วนที่เป็นดุ้นเป็นแท่งก็เหมือนแก้วแต่ในธาตุสีเนี่ยเมื่อมันทำงาน ร่วมกัน ผสมผสานร่วมกันได้อัตราส่วนที่พอดีเนี่ยมันก็เกิดให้ธาตุอีกสองตัวเรียกว่าอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุไอตัววิญญาณธาตุเนี่ยมันก็มาแปลงเป็นตัวนาม ในตัวนามตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อให้เห็นว่าในธาตุสีเนี่ยมันมีอาการอยู่นะอาการออกมาเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเรียกว่าเวทนาทางกายยังเป็นกายอยู่แต่เวทนาทางกายนี่เรียกว่ารูปนามนะรูปนามอย่างแก้วเนี่ยเดิมมันไม่ใช่เป็นรูปแก้วใช่ไหมเดิมมันก็เป็นวัตถุเอาหินเอาแร่เอาธาตุมาหลอมให้เป็นเนื้อของแก้วตัวแก้วเดิมแท้ๆมันเป็นธาตุธรรมชาติอยู่ที่ไหนไม่รู้พอมาผ่านเตาหลอมที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยมันก็แยกมาเป่าเป็นแก้วธาตุเดิมหรือธาตุสีดินน้ำลมไฟเมื่อมันอยู่คนละที่กระจัดกระจายแล้วมาหลอมเข้าเป็นกายเราก็เป็นแก้วขึ้นมาทีนี้ในแก้วตัวเนี้ยมันก็จะต้องมีน้ำหนักล่ะมีความเวลาใส่น้ำเย็นมันก็เย็นเวลาใส่น้ำร้อนมันก็ร้อนในตัววิญญาณธาตุเนี่ยมันทำหน้าที่แสดงถึงความร้อนความหนาวเหมือนแก้วที่มันซับอากาศข้างนอกเข้ามาแสดงถึงความเย็นความร้อนเมื่อสิ่งที่อยู่ข้างในปรากฏอันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามสัมพันธ์กันอย่างนี้นะแต่ทีนี้ในส่วนที่เป็นเวทนากับจิตสัมพันธ์กับมันแก้วกับน้ำละวิธีคือมันสร้างแก้วขึ้นมาที่นี่แก้วกับน้ำเราเวทนาสัมพันธ์กับจิตความสบายไม่สบายของกาย ก็ก่อให้เกิดความพอใจไม่สบายความพอใจไม่พอใจเป็นความสบายไม่สบายของจิตตัวนี้เรียกว่าเวทนาใช่ไหมทีจากเวทนาจะมาเชื่อมเป็นจิตจะมาเชื่อมเป็นจิตก็คือตัวพอใจไม่พอใจมาเป็นจิตที่รับรู้ทีนี้จิตเนี่ยเชื่อมเป็นอารมณ์เพราะจิตเดิมแท้มันก็เหมือนธาตุทั่วไปที่มันกระจายอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดจากการกระทบ
จิตปรากฏเมื่อมีการกระทบเมื่อมีการกระทบจิตวิญญาณไม่ปรากฏใช่ไหมตาเนี่ยต้องหลับลงเนี่ยถามว่าจักขุวิญญาณมีไหมไม่มีพอเปิดขึ้นจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นสีเห็นแสงเห็นผู้เห็นคนเห็นนั่นเห็นนี่พอหลับตาลงปั๊บไอการเห็นของเราก็หายไปจักขุวิญญาณก็หายไปทันทีเหมือนกันนะหูเหมือนกันพอหูหนวกหูบอดหรือปิดหูโสตวิญญาณก็หายไปพอหูได้ยินปั๊บโสตวิญญาณก็ทำหน้าที่นั้นวิญญาณในพุทธศาสนาคือวิญญาณที่ทำหน้าที่ในอายตนะทั้งหกคือเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณพวกนี้เป็นวิญญาณในพุทธศาสนาทีนี้ในขั้นตอนของการปฏิบัติเมื่อเราทำการเคลื่อนไหวที่มีสติสัมปชัญญะมีความแหลมคมมีความหนักหน่วงพอที่จะไปแยกเห็นสภาวะเหล่านี้ชัดนั้นการเจริญสตินั้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการแยกเห็นสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงก่อนเมื่อเห็นสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงแล้วมันจะความสำคัญมันหมายว่าเราว่าเขามันจะหายไปความสำคัญว่าหญิงว่าชายมันจะค่อยจางลงไปมันก็จะไปลดตัวสักกายทิฏฐิมีความสำคัญมันหมายตัวตนลงไปตัวอุปทานตัวตัณหาอุปทานก็จะ เบาบางลงไปเพราะตัวตัณหาอุปทานเกิดจากที่เราไปเห็นรูปนามนี้ว่าเป็นสมมติคือเป็นเราเป็นของเราแต่พอเราไปเห็นถึงตัวความเป็นจริงของมันว่ารูปอันนี้ที่แท้มันก็คือกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามธาตุสี่ที่เราเสื่อมไปทุกวันเราเสื่อมเอาลมเข้ามาทุกเวลานาทีเอาดินเข้ามาทุกมื้อทุกยามเวลากินข้าวเอาน้ำเข้ามาทุกวันเวลาเราดื่มเอาไฟเข้ามาทุกวันเวลาเราเสพเรากิน ในธาตุทั้งสี่เราเสื่อมเข้ามาแต่งเข้ามาทุกวันทุกวันแต่อาศัยกลไกทางจิตวิญญาณเข้ามาหลอมตัวธรรมในธาตุสี่ภายนอกที่เอาเข้าไปมาเป็นธาตุของตัวนี้ด้วยวิบากโดยผลของกรรมโดยที่เราไม่ได้สดับกับฟังในคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ไปสำคัญธรรมชาติธาตุสี่ที่มันสองครอบมาเป็นตัวธาตุอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับคำสอนของพระอริยเจ้าหรือ สดับแต่ว่าเรายังไม่มีศรัทธาและความเพียรที่จะเข้าไปทำความเข้าใจดวงตายังไม่เกิดแต่เมื่อเรามีศรัทธาและความเพียรทำความเข้าใจมันได้เห็นสภาวะนี้ตามความเป็นจริงตัวดวงตาธรรมก็เกิดแล้วธรรมะจักขุก็จะเห็นกลับไปเห็นมันเดิมธาตุของเดิมของเขาว่าธรรมชาติธาตุสีเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมาสังเคราะห์ด้วยวิบากกรรมด้วยอำนาจของธรรมชาติจึงมาเป็นตัวนี้พอมาเป็นตัวนี้เมื่อเราได้สดับรับฟังอย่างนี้แล้วก็ทำความเพียรด้วยอุบายที่ถูกต้องด้วยการใช้สติปัฏฐาน4แล้วทำได้อุบายที่ถูกต้องก็ทำแล้วเห็นว่าเห็นภาพของธาตุ4ข้างนอกธาตุ4ข้างในว่ามีความสำคัญกันอย่างไรเมื่อเห็นความสำคัญอย่างนี้เราก็มาเห็นความสำคัญระหว่างธาตุของที่เป็นรูปกับธาตุที่เป็นของนามเรียกวิญญาณธาตุกับรูปธาตุธาตุสีดินน้ำลมไฟกับวิญญาณธาตุอากาศธาตุทำงานร่วมกันมันก็ออกมาเป็นอาการของความเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเรียกว่าเวทนาแต่มีการกระทบเกิดขึ้นของธาตุภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสรูปธาตุนะเสียงธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุสัมผัสมากระทบกับธาตุสี่ธาตุหกของเรามันก็ออกมาเป็นธาตุใหม่ที่เรียกว่า ราคะธาตุโทสะธาตุโมหะธาตุคือความพอใจไม่พอใจได้ธาตุใหม่ออกมานะเพราะนั้นเมื่อเราเห็นสภาพแบบนี้ปั๊บเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามกายกับเวทนาว่ามีผลต่อเราอย่างไรนะมีผลต่อรูปนี้อย่างไรทำให้รูปนี้เกิดการแปรปรวนที่เห็นได้ชัดเมื่อก่อนถ้าเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟทั่วไปข้างนอกเนี่ยกว่ามันจะแปรปรวนได้ใช้เวลาเก้าอี้ตัวเนี้ยมันจะเสียมันจะพังได้ใช้เวลาหลายปี
แต่ถ้ามันก็อีกตัวนี้เป็นร่างกายของเรามันก็จะแสดงความแปรปรวนให้เห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมันอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้มันจะป่วยวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่เก้าอี้มันไม่ได้ป่วยให้เราเห็นเพราะมันเป็นธรรมชาติธาตุสี่ที่เป็นรูปธาตุแต่วิญญาณธาตุไม่มีแต่เพราะเราที่มันแปรปรวนเพราะวิญญาณธาตุเข้าไปมีส่วนที่เราเห็นความแปรปรวนของรูปนี้ได้ไวอันนี้ความวิเศษของมนุษย์ที่เราได้ร่างกายอันนี้มาเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องมาสร้างธรรมะจักษุหรือดวงตาหรือปัญญาจักษุเนี่ยให้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆการที่เราจะเห็นกายกับใจกายกับเวทนาสัมพันธ์กันอย่างไรนี่เราอาจจะใช้ธรรมะจักษุหรือความแสงสว่างของธรรมะจักษุแค่5เรืองเทียนหรือ10เรืองเทียนอาจจะเห็นชัดแต่พอจะไปเห็นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกที่เป็นเวทนาทางกายไปสู่จิตได้อย่างไรเนี่ยความสว่างของดวงตาที่เป็นธรรมจักษุแค่5แรงเทียน10แรงเทียนไม่พอแล้วจะต้องเป็น50แรงเทียน60แรงเทียน100แรงเทียนให้สว่างให้ชัดขึ้นเพราะมันละเอียดขึ้นแสงสว่างถ้ามันมีแรงเทียนต่ำเราไปหาของละเอียดไม่เจอใช่ไหมทีนี้พอรายละเอียดมันสูงขึ้นสูงขึ้นแม้แต่ดวงตาธรรมดาก็มองไม่เห็นแล้วทีนี้ต้องใช้อะไรแว่นขยายวันนี้ต้องฝึกถอดแว่นดูบ้างนะเพื่อจะเห็นว่าชัดๆก็ปรากฏว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจกรรมหลักของเราก็คือจะต้องมาสร้างแว่นขยายให้มีเลนส์ซูมในอัตราส่วนพิกเซลนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกพิกเซลนะให้มีความละเอียดสูงขึ้นเมื่อก่อนมันเรามองเป็นกล้องจุลทรรศน์เนาะไมโครสโคปกล้องจุลทรรศน์โฮโลสโคปแต่ตอนหลังมานี่มาเป็นพิกเซลที่มีความถี่ที่สูงมากเป็นแสนเป็นล้านพิกเซลขึ้นมาภาพก็ถูกขยายชัดขึ้นความรู้สึกที่มาเป็นเวทนาที่เราสัมผัสไม่ชัดมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นจิตของเราที่มันคิดออกไปอย่างไรมันกลับเข้ามาอย่างไรแล้วก็เห็นชัดขึ้นเมื่อก่อนจิตมันคิดออกไปมันกลับเข้ามามันปรุงมันแต่งอย่างไรมาเราไม่ค่อยสังเกตมันก็เห็นชัดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นว่าวันนี้มันคิดกี่ครั้งแต่ละครั้งมันคิดยาวเท่าไหร่เราเริ่มรู้เลยใช่ไหมแต่เมื่อก่อนที่เราไม่ฝึกเรื่องนี้เรารู้ไหมเราเคยสังเกตไหมไม่สังเกตเพราะเราไม่เคยมาฝึกตัวธรรมจักษุนี้แต่อันนี้เราเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นว่าอารมณ์ชนิดมันอาการที่มันไม่ดีเป็นอย่างนี้นะอารมณ์ที่อาการดีมันเป็นอย่างนี้นะเริ่มเห็นแล้วต่อไปเมื่อเราขยายความรู้สึกที่เป็นแสงสว่างของสติสัมปชัญญะนี่มากขึ้นด้วยการทำความเพียรเพราะนั้นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะจึงมีความหมายว่าเพื่อไปเพิ่มแรงของสติสัมปชัญญะให้มีกำลังของตัวรู้สึกตัวเนี่ยให้ชัดเจนให้แหลมคมให้มีความถี่สูงขึ้นเท่านั้นเองนะเหมือนเราไปขยายเลนส์แว่นเลนส์กล้องเลนส์ซูมซึ่งเอาไปมาเนี่ยราคาเลนส์สูงกว่าราคากล้องอีกใช่ไหมนั่นคือคุณค่าของวิปัสสนานะยิ่งขยายสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นลึก ปัจจุบันก็พัฒนาจากพิกเซลก็มาเป็นอะไรเป็นแคทสแกนส่องเข้าไปในรูปในนามในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยเห็นชัดเหมือนของจริงเลยแต่ในแง่ของความรู้วิปัสสนานั้นไม่ได้ขยายรายละเอียดในเรื่องที่เป็นรูปทำอย่างเดียวแต่ขยายในละเอียดที่เป็นนามธรรมได้ด้วยอันนี้นักวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงนะจะเก่งระดับไหนก็ตามนะขอบข่ายของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีวิปัสสนาญาณเหมือนพระพุทธเจ้าก็ทำได้เฉพาะเรื่องรูปเท่านั้นแต่จะขยายถึงนามนะแม้แต่ไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์สัก10คนนะถ้าไม่บรรลุธรรมแบบพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะเห็นนิติต่างๆของในส่วนที่เป็นนามนะดังนั้นเองความเพียรที่เราทำเนี่ยที่เรียกอาตาปีเนี่ยเราจะทำเล่นๆทำไปเพลินๆสนุกง่วงบ้างเบื่อบ้างเซ็งบ้างมันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความไม่พร้อมของกายของจิตของเรามันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเราห้ามมันไม่ได้เราก็มีหน้าที่จะบำบัดขจัดปัดเป่าเหมือนกับเราขับรถไปเนี่ยบางวันอากาศหมอกลงจัดใช่ไหมหน้ารถเป็นไงมัวใช่ไหมเราก็ทำไงถ้าปัดน้ำฝนมันเสียล่ะไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ลงมาลดมาเช็ดเอาเดี๋ยวมันก็ติดอีก
บางวันหนักกว่านี้ฝนตกใช่ไหมถ้าปัดน้ำฝนเสียนี่ไปไหนไม่ได้เลยเหมือนกันตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยในบางครั้งเมื่อมีอารมณ์ขุ่นมัวเข้ามาเพราะเราอยู่ร่วมกับสังคมเรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมก็อยู่ร่วมกับคนอื่นมันก็มีการกระทบกระทั่งมีการความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางอารมณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางประสบการณ์ความเหลื่อมล้ำทางสติปัญญามันมีเมื่อมันไปกระทบกันสิ่งเหล่านี้ก็เกิดความปฏิฆะขุ่นมัวได้ง่ายนะไอ้ความขุ่นมัวของกระจกข้างนอกเนี่ยวันก็มีไม่กี่ครั้งใช่ไหมแต่ความขุ่นมัวของอารมณ์เป็นไงวันหลายครั้งวันหลายครั้งเพราะความจำเป็นของสติสัมปชัญญะเปรียบเสมือนไม้ปัดน้ำฝนเนี่ยต้องทำงานบ่อยครั้งมากเลยใช่ไหมในกรณีที่คนไม่มีวิปัสสนาก็หมายความยังไม่มีการติดตั้งน้ำปัดน้ำฝนขึ้นมาเออมันก็ยิ่งคนทั่วไปก็ฝนตกแดดออกหมอกลงก็จะต้องไปอ่ะใช่ไหมมันจำเป็นต้องไปก็ไปด้วยความเป็นไงลำบากชีวิตของผู้ไม่ได้มีวิปัสสนาภาวนาเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากมากปัญหาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาหมดแม้แต่เราซึ่งมาปฏิบัติแล้วอยู่ร่วมกับบุคคลที่มาวิปัสสนาเนี่ยเป็นไง สบายใจไหมมันหนาวร้อนๆอยู่เลยนะมันขุ่นมัวๆอยู่เลย แต่ในกรณีนี้เรามาปฏิบัติทั้งครอบครัวทั้งสามีภรรยาอย่างครอบครัวคุณมาเรียมาทั้งสามีภรรยาเนี่ยพูดกันรู้เรื่องสบายมากเข้าใจกันใช่ไหมวันๆเรื่องขุ่นมัวระหว่างในครอบครัวแทบจะไม่มีเลยก็ดีฝ่าใช่ไหมก็ดีฝ่าแต่บางทีเราพยายามปัดของเราในเขาเอาขี้โคลนมาสาดใส่หน้ารถเราเฉยเลยเนี่ยบางทีน้ำปัดน้ำฝนทำงานไม่ไหวใช่ไหมเออลักษณะอย่างเงี้ยเพราะนั้นชีวิตคารวะพระพุทธเจ้าบอกมันคับแคบเต็มไปด้วยธุลีฝุ่นผงที่จะต้องบำบัดไม่ไหวแต่ท่านเห็นว่าทางออกเป็นสมณะเป็นทางปลอดโปร่งเป็นทางกว้างในการที่จะอยู่ดูแลสิ่งเหล่านี้ท่านถึงออกบวชด้วยเหตุผลนี้นะ ไม่ได้ออกบวชเพื่อที่หาความสบายนะออกบวชเพื่อที่จะหาทางเห็นตัวสภาวะต่างๆให้ลึกให้ละเอียดยิ่งขึ้นจิตของเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆและประสบการณ์อันนี้เองมันก็จดจำขึ้นมาเพื่อที่จะไปส่งต่อให้คนอื่นได้ทราบคำสอนที่เกิดขึ้นยังไงคือการเช่นใช้ก็มหากรุณาธิคุณ คือการแชร์การแบ่งปันตามหลวงพ่อขอนั่งตรงนี้ก่อนเนาะนั่งตรงนี้เลื่อนลงไม่สะดวกขาเสียหมดฉะ นั้นเองภารกิจหนึ่งแง่ของการศึกษาเรื่องวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องไปตลอดจนกระทั่งว่ามันเปลี่ยนระบบจากแมนนวลให้เป็นออโต้จากระบบรูปนามให้เป็นปรมัตถ์แต่ใดที่อารมณ์ยังเป็นรูปนามอยู่มันก็ระบบแมนนวลค่อยแก้ไขค่อยปรับปรุงถ้าลืมเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมอย่างนี้นะเราต้องค่อยกระตุ้นให้มันทำงานแต่เราก็พัฒนาไปจนกระทั่งมันกลายเป็นปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์หมายคือว่ามันรู้เองเข้าใจเองในสภาวะที่มากระทบไม่ต้องคอยกระตุ้นให้สติสัมปชัญญะมาทำงานเมื่อมีอารมณ์ต่างๆขุ่นมัวเข้ามาปั๊บตัวสติสัมปชัญญะที่ฝึกมาจนชำนาญแล้วมันทำงานของมันเองเหมือนเราตั้งออโต้ไว้ระดับนี้ใช่ไหมเมื่อน้ำลดจากระดับนี้ปั๊บมันก็แป๊กทันทีมันขึ้นปั๊บน้ำมันจะลดมันก็แป๊กทันทีเหมือนกันปรับระดับความพอดีนั้นหมายความจิตเราค่อยสู่ศูนย์กลางคือมัชฌิมาปฏิปทามันจะปรับระดับเหมือนน้ำที่เราตั้งระดับไว้อะมาถึงจุดนี้มันยังหยุดนะรู้จักจุดนี้มันต้องทำงานนะในความรู้สึกตัวของเราถ้าปรับระดับให้เป็นปรมัตถ์แล้วเนี่ยถ้ามีอะไรมากระทบปั๊บมันทำงานเลยหรือเซนเซอร์ของไฟที่เราติดปัจจุบันใช่ไหมเดินผ่านปั๊บแป๊กขึ้นมาพอผ่านออกไปมันก็ดับของมันเองนักวิทยาศาสตร์เขาทำได้ในส่วนที่เป็นรูปธรรมแต่ในแง่ของนามธรรมเขาทำไม่ได้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยท่านถึงมาพบกฎอันนี้แล้วนั้นระบบทางออโต้ระบบขยายเลนระบบต่างๆแล้วขยายมาเรื่องของจากนามธรรมที่เป็นความรู้ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งนั้นนะแต่นักวิทยาศาสตร์เขามีอัตราที่ยังไม่ได้ประกาศว่านี้เป็นความรู้ของโคตมะพุทธะเป็นความรู้ของพุทธเจ้าเขาก็มีอัตราของเขาเหมือนกันเพราะว่าศาสตร์ทั้งหลายที่
ที่แห่งหนึ่งมันก็ไหลสัมพันธ์กันไปทั่วแต่พวกนั้นเขาไม่รู้ที่ไปที่มาก็บอกเป็นทฤษฎีของเขาแต่ความจริงแล้วศาสตร์พวกนี้มันก็กระจายไปจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่เราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็เรียกว่าเข้าข้างตัวเองใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าเออนี่คือความรู้ที่เกิดจากการตรัสรู้นะดังนั้นเอง การเข้าถึงธรรมของบุคคลแต่ละคนตั้งแต่พระอริยบุคคลถึงพระอรหันต์เนี่ยทำไมจึงว่ามีผลสูงสุดเพราะมันได้ให้ความสะดวกสบายให้กับมนุษยชาติในหลายรูปแบบโดยที่เราไม่รู้หรอกเพราะความสะดวกสบายที่เราได้รับเนี่ยเป็นความรู้มาจากของพระอริยเจ้าที่ท่านได้ค้นพบแล้วก็ท่านก็ไม่ได้บอกเราแต่มันกระจายออกมาในแง่ของการผลผลิตและสินค้าอะไรต่างๆที่เราเห็นดังนั้นเองการเข้าถึงธรรมจึงเป็นมีคุณูปการมากหมายความว่าถ้าเป็นผู้บรรลุธรรมจริงแล้วนี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะก็ทำไปเรื่อยๆตามหน้าที่ของท่านใครจะรู้ไม่รู้ใครจะเห็นไม่เห็นใครจะฟังไม่ฟังใครจะเคารพบูชาไม่สนใจแต่ทำหน้าที่มันก็เหมือนระบบของสุริยจักรวาลพระอาทิตย์ทำหน้าที่เพราะมันไม่ได้มาสงสารสัตว์หรือคนใช่ไหมมันทำหน้าที่ของมันฝนมันตกไม่ได้หมายความว่ามันสงสารต้นไม้หรือคนไม่ได้ทำนาใช่ไหมมันทำหน้าที่ของมันอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยธรรมชาติอันนี้คือเปรียบเทียบถึงว่าการให้ผลระหว่างรูปธรรมนามธรรมมันต่างกันอย่างนี้ทีนี้กลับมาดูอีกนะเมื่อกี้ถ้าจะลงเจาะลงไปนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดนะกลับมาดูตรงที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่เราจะพูดถึงเช้าเนี่ยที่มาได้ตั้งประเด็นเบื้องต้นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำใสกับน้ำขุ่นที่ถูกปุ่นปอมแล้วมันกลายเป็นขุ่นนะมันสัมพันธ์กันอย่างไรสมมตินั่งแก้วใสๆเนี่ยมันจู่ๆมันขุ่นขึ้นมาเองหรือเปล่ามันขุ่นด้วยลักษณะไหนเพราะน้ำใสเนี่ยมันไม่มีการแปรปรวนใช่ไหมเพราะไม่มีสารให้แปรปรวนปรุงแต่งแต่ถ้าหากเมื่อไรมีเชื้อมีผลมีฝุ่นเพราะไม่ได้ปิดไอ้ฝาเนี่ยหรือเราเจตนาที่จะเอาน้ำใสเนี่ยไปปรุงแต่งเพราะนั้นน้ำใสจึงเป็นน้ำที่จำเป็นน้ำสะอาดที่จะเป็นในครอบครัวน้ำอื่นจะดีขนาดไหนนะน้ำเหล้าน้ำยาน้ำเบียร์น้ำชากาแฟจะดีขนาดไหนมันก็จะนำไปใช้อย่างอื่นไม่ได้มันเป็นเฉพาะเหตุแต่ก็ไปจากน้ำใสทั้งหมดในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเหมือนน้ำใสๆที่เราจะต้องหาเอาไว้ประจําและน้ำใสๆตัวนี้ถ้าหากว่าเราเป็นนักวิปัสสนาแล้วเราจะเอาไปปรุงเป็นอะไรปรุงเป็นเมตตาก็ได้ปรุงเป็นกรุณาก็ได้ปรุงเป็นศีลก็ได้ปรุงเป็นสมาธิก็ได้ปรุงเป็นปัญญาก็ได้ปรุงเป็นญาณก็ได้แล้วจะไปปรุงบ้านเราน้ำใสแก้วปรุงอาหารได้เป็นร้อยอย่างใช่ไหมแล้วแต่จะปรุงเป็นเครื่องอะไรอ่ะธนาคารน้ำใสอย่างเดียวเป็นไงแม้แต่จะอาบแม้แต่จะซักผ้าล้างหน้าลำบากมากเพราะนั้นกิจกรรมเพื่อสั่งสมสติสัมปชัญญะเป็นกิจกรรมที่สำคัญไหมสำคัญของมนุษย์แต่ว่าน้ำใสในบ้านมีสองลักษณะน้ำประปาที่เปิดเข้าในบ้านก็ใสดีใช่ไหมน้ำตักมาก็บอกก็ใสดีแต่เรามักไม่ค่อยใช้ดื่มเพราะอะไรทั้งที่มันก็ใสอ่ะแต่เวลาน้ำดื่มเรากลับไปน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ซื้อจากน้ำขวดใช่ไหมอันนี้คือพฤติกรรมประจำวันของเราง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรดังนั้นในตัวสติสัมปชัญญะในตัวเราก็มีสองระดับเหมือนกันระดับที่เป็นสันทัตญาณเหมือนน้ำใสที่ดิบๆทั่วไปที่ยังไม่ได้กรองเราก็ใช้ในส่วนที่มันไม่ต้องเสี่ยงต่อสุขภาพเพราะนั่นเองแต่น้ำใสอีกระดับหนึ่งที่จะต้องผ่านการกลั่นกรองผ่านการพัชร้ายอย่างดีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเอาน้ำใสที่มันไม่ได้กรองมาทำอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือทำสติสัมปชัญญะที่เป็นสัญชาตญาณด้วยอำนาจที่สัญชาตญาณที่มันมีอยู่แล้วมาพัฒนาอีกทีหนึ่งโดยระบบของสองระบบระบบวิปัสสมถะและระบบวิปัสสนากรองมีสองระดับใช่ไหมกรองหยาบกับกรองละเอียดกรองหยาบเป็นกรองทรายกรองหินกรองทรายกรองดินกรองอะไรที่เราทำเครื่องกรองถ้ากรองระดับนั้นเราก็ยังไม่กล้ากินเท่าไหร่ใช่ไหมต้องมาใช้อะไรแอมเวย์อิเล็กโทรัสอะไรก็แล้วแต่เอามากรองอีกชั้นหนึ่งเช
ที่วัดหลวงพ่อติดตั้งแต่3-4เครื่องกรองนะเขาโยมไปถวายไม่ได้ซื้อเองนะตอนนั้นก็ยังไม่กล้ากินอีกนะยังไปแอบไปซื้อน้ำตลาดมาดื่มอีกนะเห็นไหมไม่มั่นใจโอ้เนี่ยในระบบของรูปธรรมเนี่ยเราฉลาดมากในการจัดการแต่ในเรื่องนามธรรมทำไมเราไม่เกิดอย่างนั้นบ้างเพราะเราขาดอะไรไหมขาดอะไรขาดธรรมจักขุขาดวิปัสสนาขาดวิปัสสนาภาวนาแต่ถ้าเราเข้าไปจัดการเรื่องของจิตละเอียดอ่อนเหมือนกับเราจัดการวัตถุเนี่ยเราจะทุกข์เป็นไหมทุกข์ไม่เป็นแต่ทำไมเราไปทำตั้งนานล่ะเพราะยังไม่ได้พบหลวงพ่อมั้งไงยังไม่ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นนับต่อแต่นี้ไปเนี่ยเราจะต้องสนใจกิจกรรมเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าชีวิตเราเกิดมาเป็นคนถือว่าเป็นเพศเป็นภูมิที่สูงสุดกว่าสัมภสัตว์ทั้งหลายนะแต่ปรากฏว่าบางครั้งเราทุกข์กว่าสัตว์มันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมสัตว์น่าจะทุกข์กว่าเราหมาแมวกินแล้วมันนอนหลับสบายใช่ไหมแต่คนกินแล้วเป็นไงมือไก่หน้าผากบางคนนะบางครอบครัวเนี่ยที่ว่าเราเกิดมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นโอกาสที่จะแย่ที่สุดได้เหมือนกันถ้าเราไม่มาแสวงหาตัวธรรมจักขุนะทีนี้กลับมาดูตรงนี้อีกทีว่าระหว่างตัวจิตที่จะแปลงเป็นอารมณ์เนี่ยระหว่างตัวน้ำใสที่จะแปลงเป็นน้ำขุ่นให้เห็นภาพตรงนั้นชัดก่อนนะเมื่อเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดในแง่ของนามธรรมบ้างพระพุทธเจ้าท่านตั้งระบบกรองไว้ถึงเท่าไหร่วิปัสสนาญาณน่ะวิปัสสนาญาณ3วิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ16ใช่มั้ยอย่างในสายหนอเนี่ยเขาแบ่งเป็นถึง16วิปัสสนาญาณอันนั้นคือเครื่องกรองนะถ้า9ชั้นก็คือกรอง9ชั้น อันนั้นคือความแต่ที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ตรงๆเนี่ยมีแค่กรองแค่3ชั้นนะที่ว่าปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคคายญาณตัวจุตูปปาตญาณนี่แหละท่านเกจิอาจารย์ท่านมาขยายให้ละเอียดคือการเห็นการเกิดดับของจิตแล้วก็อาสวัคคายญาณเพราะนั้นการเห็นการเกิดดับเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับปรมัตถ์แต่การเห็นที่เป็นปุเพนิวาสานแก่การเห็นอดีตอนาคตแบบง่ายๆของตัวเองเนี่ยแค่อารมณ์รูปนามมันก็เห็นแล้วนะถ้าเราทำอย่างดีนะแค่อารมณ์รูปนามมันก็เห็นแล้วไม่จำเป็นต้องถึงปรมัตถ์แต่จะเห็นถึงขั้นการเกิดดับเนี่ยมันจะต้องปรมัตถ์เป็นสัก 80% นะรูปนามแค่ 20% แต่พออาสวัคคายญาณเนี่ยมันต้องเป็นปรมัตถ์ 100% ละที่จะต้องไปอัคคเรียรีไฟอ่ะไปชำระไปทำความสะอาดไปพัชจุไรตัวเนี้ยให้มีอาสวะเนี่ยเป็นของละเอียดเป็นฝุ่นเป็นผงซึ่งน้ำที่เราว่าสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่กล้าดื่มใช่ไหมก็ต้องมาทำการพัชจุไรอีกต่างหากนั่นตัวอาสวัคคายญาณทุกคนเป็นต้องการเป็นคนดีนะเป็นคนดีแต่คนดีเป็นทุกข์ไหมก็ยังเป็นทุกข์พระโสดาบันตั้งแต่อนาคามียังเป็นทุกข์ไหมยังเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระโสดาไปถึงอนาคายังมีอาสวะอยู่แต่ผู้ชุมชนไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงแต่อาสวะมี3ระดับใช่ไหมกามาสวะภวาสวะพระโสดาบันเนี่ยยังกระจัดกามาสวะไม่ได้นะภวาสวะก็ยังกระจัดเพราะอนาคามีขจัดกามาสวะภวาสวะได้แต่ขจัดอวิชชาสวะยังไม่ได้แต่พระอรหันต์ขจัดให้3อย่างกามาสวะอวิชชาสวะได้เลยนั่นคือกรองละเอียดที่สุดเป็นน้ำกลั่นเลยว่างั้นนะทีนี้เป็นน้ำกลั่นเลยอันนี้คือหลักแต่ในส่วนที่เป็นนามธรรมที่วิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ16เนี่ยท่านแยกทางหลักปริยัติเนี่ยมันพวกเราไม่ค่อยเคยได้ยินไม่คุ้นเช่นยกตัวอย่าง
วิปัสสนาญาณที่หนึ่งชื่อว่านามรูปปริเฉทปริเฉทญาณมีญาณกำหนดรู้ถึงนามรูปนามรูปคือความคิดใช่ไหมนามรูปคือความคิดคืออารมณ์นี่ไปกันกรองอารมณ์ว่าอารมณ์ความคิดที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เอาตัวรู้คำว่าญาณคือตัวรู้เข้าไปดูอย่างไรถ้าตามภาษาที่เราเข้าใจได้นะเอาตัวรู้ที่เราฝึกเนี่ยเข้าไปดูอารมณ์ที่เป็นนามรูปเพราะในนามรูปในวิปัสสนาญาณ16หรือวิปัสสนาญาณจะไม่มีเรื่องของรูปนามเลยเป็นเรื่องของนามรูปเท่านั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดกับจิตภาพที่เกิดในใจเท่านั้นแต่รูปธาตุอันนี้ธาตุนี้ไม่เกี่ยวเลยแค่ความรู้ระดับรูปนามก็เอาเรื่องรูปจัดการเรื่องรูปธาตุอยู่ละแต่ความรู้ที่เป็นรูปขันธ์หรือรูปที่มันเกิดขึ้นในจิตที่เป็นนามรูปเนี่ยสติสัมปชัญญะในระดับรูปนามเข้าไม่ถึงต้องมาสติสัมปชัญญะในระดับปรมัตถ์ถึงจะมารู้ในส่วนที่เป็นนามรูปเพราะนั้นญาณที่หนึ่งคือว่านามรูปปริเฉทญาณมีสติกำหนดรู้ปริเฉทะเดี๋ยวมาไม่แน่ใจว่ามันเป็น นามรูปปริเฉทญาณญาณที่เป็นการกำหนดแต่คำว่าปริเฉทนั้นใช้คำว่าเป็นตัดขาดนะคือหมายความว่าญาณที่เข้าไปกำหนดรู้ที่อารมณ์เกิดขึ้นในใจปั๊บถ้าตามรู้ตัวนั้นไอ้ตัวรูปตัวอารมณ์ตัวนั้นมันขาดเลยอ่ะเพราะว่าปริเฉดนะเป็นส่วนนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะรูปนามท่านใช้คำว่ากายานุปัสสนาใช้อนุปัสสนาอยู่ให้ตามดูอยู่แต่พอในลักษณะนามรูปใช้คำว่าปริเฉดมันไม่ใช่อนุปัสสนาคือตามรู้ให้ขาดไปเลยคิดปั๊บกำหนดรู้ปั๊บหลุดปั๊บเลยนั่นถือว่าเป็นนามรูปปฏิเฉทญาณได้ญาณที่หนึ่งแล้วคือบางทีพอคิดปั๊บเนี่ยกำหนดรู้มันคาใจเฉยเลยมันไม่ขอออกนั่นแสดงว่านามรูปปฏิเฉทญาณเราก็ยังไม่เกิดเราแค่ได้กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาตามรู้เท่านั้นเองตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยจางลงค่อยจางลงจางลงตามลำดับอันนี้คือลักษณะของตัวรู้ในขั้นรูปนามคือค่อยทำให้มันจากเข้มข้นหรือหนักเบาบางลงได้แต่จะให้กำหนดรู้ตามผู้ขาดอึดไปเลยเนี่ยอันนั้นในระดับญาณปรินามรูปปฏิเฉทญาณนะพอญาณที่สองนั่นใช้คำว่าสัมมชนะญาณไม่มีคำว่าปริเฉทแล้วสัมมชนะคำว่าสัมมชนะคือพิจารณาดูอาการถ้าสมมติว่าอันที่ถ้าตัดอันแรกไม่ขาดใช่ไหมรูปที่ตัดไม่ขาดท่านใช้ให้พิจารณาอาการนั้นว่าความคิดมันมีลักษณะอย่างไรมันเป็นอาการมันเป็นอย่างไรสมมติว่าใครมากระทบให้เราโกรธอย่างนี้นะนามรูปปัจเจียนของเราตัดขาดไม่ได้มันก็ยังขุ่นอยู่ในลักษณะที่ขุ่นอยู่นี่เอาสติเข้าไปดูอาการขุ่นของจิตเป็นยังไงแต่ถ้าคนทั่วไปมันจะเข้ามาดูอาการนี้ไหมมึงพูดนี่หมายความว่าไงวะอะไรใส่ไปโน่นเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามาได้ธรรมะเจริญสุเอ้ยเราเกิดอาการนี้หมายความว่าไงมันจะชี้เข้ามาที่ตัวเลยไม่ได้สนใจว่าใครจะมากระทบเราเนี่ยแต่มาสนใจว่าอาการจิตนี้มันเป็นไงถึงว่าโทสะกระทบหรือราคะกระทบใครมากระตุ้นให้เราเกิดราคะเนี่ยถ้าคนทั่วไปมันก็ตอบสนองไปตามแต่ถ้าหากว่าคนปฏิบัติธรรมเข้าใจแล้วมันเกิดราคะแต่ว่าดูอาการของราคะเป็นไงการสั่นสะเทือนของจิตการเสถียรของอารมณ์การสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตมันส่งทอดกันอย่างไรว่าจิตของเราเกิดชอบเกิดรักแล้วมันไปกระตุ้นให้เกิดอาการของกายตอบสนองได้อย่างไรเนี่ยมันจะเกิดการเข้าไปดูอยู่นี่เรียกว่าสัมมัชชนญาณหรือธรรมวิจยะในแง่ของสัมโพชฌงค์แต่ว่าตัวที่จะเป็นญาณตรงได้มันจะต้องผ่านสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะก่อนคืออาการสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเราเข้าไปวิจัยมันเกิดธรรมวิจยะแต่หมายถึงว่าอาการเหล่านั้นต้องปรากฏก่อนนะเข้าไปทำกับมันถึงจะเป็นธรรมวิจัยแต่มันเกิดไปแล้วมันคิดตามทีหลังอันนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมวิจารเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้แต่ธรรมวิจัยนี้เป็นตัวนิโรธที่จะทำให้ทุกข์ดับได้เรียกว่าสัมมัชฌนญาณเพราะนั้นจะเรียงไปจนถึง
มรรคญาณผลญาณปัจเวคณญาณตามลำดับแค่สองญาณนี้เราก็น่าจะใช้ได้แล้วใช่ไหมเอาญาณที่สามเรียกว่าพังขยานพังขยานหมายก็รู้เห็นตัวพังคะพังคะหมายความว่าเห็นการดับไปพิจารณาแล้วเห็นการดับสลายไปทีละนิดทีละนิดของอารมณ์นั้นพังคะแปลว่าการดับสลายกันค่อยๆสิ้นไปหมดไปอันนี้แต่ละครั้งนะเมื่อมากระทบขุ่นมัวเนี่ยตัดทันทีไม่ได้ค้างใจอยู่แล้วมาวิจัยอาการนั้นมาวิจัยอาการพอวิจัยเห็นความค่อยหดไปหายไปสิ้นไปของตัวนั้นทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวระดับญาณเนี่ยมันจะเห็นอาการนี้ชัดไหมไม่ชัดใช่ไหมแต่การที่ใครมีระดับญาณที่แก่กล้าสูงก็ยิ่งเห็นภาวะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในจิตของตัวเองชัดเองแล้วโอกาสที่มันจะทำให้อาการเหล่านี้หายไปมันก็เร็วขึ้นใช่ไหมไอ้การที่มันหายช้าเพราะเราเห็นไม่ชัดเมื่อเห็นไม่ชัดมันก็คาอยู่งั้นมัวมัวซัวๆอยู่งั้นจิตของเราก็ไม่แจ่มใสละที่ฌานที่สี่ฌานที่สี่ใช้ว่าพังพยะพยะญาณนะพยะญาณคือเกิดการเห็นพิษเห็นภัยของการกระทบเกิดการระวังสังวรเห็นภัยรู้ภัยเห็นภัยว่าสิ่งที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้แต่เมื่อรู้ว่ามันมีกระทบเราต้องมีกัดมีภัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเนี่ยมันก็จะเกิดเมื่อก่อนการกระทบเราชอบใช่ไหมกระทบในทางดีเราก็ชอบกระทบในทางดีเราก็ไม่ชอบทั้งสองอย่างต่างก็เป็นภัยความไม่ชอบก็เป็นภัยความชอบก็เป็นภัยเพราะความชอบมันจะพัฒนาเป็นอะไรความราคะตัณหาไปเรื่อยๆใช่ไหมความไม่ชอบก็จะพัฒนาเป็นปฏิฆะโทสะยาบาดไปเรื่อยๆทั้งสองอย่างต่างก็เป็นภัยต่อจิตก็ไม่เห็นเกิดการเป็นไงระวังอะไรใช่ไหมเกิดการระวังสังวรกลัวว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันจะมาขยายผลในจิตของเรานะแต่ว่าเราเป็นเครื่องหาชาวบ้านถ้าหากวิญญาณปัญญาเราไม่ถึงระดับนี้เราจะทำได้เต็มที่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องขยายไปไกลนี่น่ากลัวเลยนะแค่สามตัวก็หนาวเราเหมือนกันเถอะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการเจริญสติสัมยะเฉพาะที่มาทำในคอร์สเนี่ยมันไม่พอหรอกมันไม่พอหรอกแต่ให้รู้วิธีให้ถูกต้องเท่านั้นเองว่ากำหนดอย่างนี้เคลื่อนอย่างนี้รู้อย่างนี้ให้มันที่จะกลายเป็นอารมณ์เนี่ยมันก็พัฒนามาจากเวทนาใช่ไหมเวทนามีกี่ตัวพอใจไม่พอใจแล้วเฉยๆสามตัวใช่ไหมสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาหรือสุขะทุกขะอทุกขมสุขะพอพัฒนามาเป็นโสมนัสโทมนัสอุเบกขาพัฒนาเป็นเรื่องจิตแล้วถ้าอยู่ในระดับกายเรียกว่าสุขทุกข์และอทุกขมสุขพอในระดับเข้ามาสู่จิตเรียกว่าโสมนัสโทมนัสอุเบกขาพอในระดับอารมณ์เลยกลายเป็นราคะโทสะโมหะเห็นไหมที่เราสวดมาเมื่อกี้ราคังวาจิตตังสาราคังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะวีตะราคังวาจิตตังวีตะราคังจิตตันติปชานาติเมื่อจิตไม่มีราคะหรือเมื่อจิตไม่มีความรอบความชอบความรักของใครก็ให้รู้ว่ามันไม่มีแต่ในชีวิตประจำวันเรารู้อย่างนี้ไหมถ้ามันมีเนี่ยพอรู้ใช่ไหมแต่ไม่มีเลยไม่อยากตามรู้มันเลยใช่ไหมไอ้ตอนจิตที่ไม่มีความรักความชอบของใครมันเป็นยังไงนะเราเคยตั้งใจเจตนาดูมันจริงๆไหมไม่หรอกไอ้ตอนที่มันมีจริงๆเราก็ไม่ได้ดูว่าราคามันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูอย่างนี้นะสอดสายหาวิธีตอบสนองเราทีเนี้ยจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่ละแล้วแต่ปัญญาของคนเราทีเนี้ยเนี่ยปุถุชนทั่วไปแต่พอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วมันมาเห็นแรงสั่นสะเทือนว่าความรักความชอบของใครกระทบกายกระทบใจมันมีแรงสั่นสะเทือนขนาดไหนระดับนี้ก็ถือว่าเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะถ้าสามารถเห็นขนาดนี้นะแต่ถ้ามันเอามันออกได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีเลยแหละที่แน่เอามันออกได้ด้วยและตอนที่มันไม่มีก็รู้ภาวะจิตที่มันไม่มีราคะด้วยนะที่เราสวดไม่เครียดใช่ไหมว่าในหมวดจิตอันนี้ในระดับความเชื่อมต่อระหว่าง
กายไปสู่เวทนาแล้วเวทนามาสู่จิตจิตมาสู่อารมณ์ใช่ไหมทีนี้ระหว่างจิตมาสู่อารมณ์มันก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งมันไม่เป็นความพอใจหรือไม่พอใจมันไม่เป็นความพอใจไม่เป็นความไม่พอใจในชีวิตระหว่างวันระหว่างความรู้สึกพอใจไม่พอใจอันไหนมีมากกว่ากันไอ้หนูอันไหนมีมากกว่ากันเธอสังเกตไหมฮะความพอใจกับไม่พอใจอันไหนมีมากกว่าในชีวิตวันอันนี้ก็คงจะเป็นคนๆไปเนาะแล้วแต่บางคนอาจจะคนที่เป็นเทวดาเนี่ยมีภพภูมิที่ดีเนี่ยจะมีความยินดีพอใจนี่มากกว่าแต่คนที่ภพภูมิเนี่ยเป็นอบายภูมิเนี่ยความไม่พอใจก็เยอะกว่าใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมารู้ว่าเราคนอยู่ในภพภูมิไหนเราก็เช็คตัวเองได้ถ้าเรามีหงุดหงิดปฏิฆะอารมณ์เสียบ่อยๆแสดงว่าเรามาจากอบายภูมิอารมณ์เดิมของเราเนี่ยแต่เราเป็นคนมีความปีติยินดีพอใจรักสวยรักงามความเพลิดเพลินอะไรได้ล่าเริงแจ่มใสได้ง่ายเราก็มาจากภพภูมิที่เป็นสุขติภูมิอาจจะเป็นเทวดาชั้นไหนมาเกิดอย่างนี้นะอันนี้มันมีที่ไปที่มานะจู่ๆเลยไม่มาเกิดอย่างนี้นะเออมาเห็นหน้ากันเนี่ยจู่ๆฉันมาเกิดพ่อแม่อยู่ด้วยกันฉันเกิดมาไม่ใช่อย่างนั้นนะกว่าเราจะมาปฏิสนธิในเนี่ยเรามาจากภพภูมิไหนอ่ะมันมีใช่ไหมแล้วตัวนั้นมันถึงทำให้คนแตกต่างกันไงไอ้คนที่มาจากภพภูมิที่ดีมันค้าขายอะไรมันก็รวยมันก็มีความสุขทรัพย์สินเยอะแยะมากมายแต่คนมาจากทุกขติภูมิอบายภูมินอกจากไม่พออยู่พอกินหาแทบตายก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอีกอ่ะอันนี้มันกรรมเขาสร้างมาแตกต่างกันอย่างนั้นอันนี้มันบอกที่ไปที่มานะไม่ใช่จู่ๆเลยจะมาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการที่เราพบกันไม่ใช่บังเอิญหรอกมันจะต้องมีกรรมมีบุญอะไรสร้างร่วมกันมาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราก็จะต้องสาวไปถึงรากรู้ของมันว่าเราจะไม่สงสัยว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็คุณทำมาอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ได้ก็คุณทำมาอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนะเราก็จะถ้าเรารู้ว่าเรารู้พบภูมิของเราอย่างนี้แล้วก็มีการแก้ไขเกิดขึ้นใช่ไหมเออเนี่ยฉันทำทุกขติมามากฉันไปเกิดในอบายปัจจุบันผลของอบายก็ยังติดตามฉันมาอยู่ไม่ได้ฉันต้องรีบปฏิบัติธรรมฉันต้องขยันให้ทานต้องขยันรักษาศีลขยันเจริญภาวนาฉันจะไปเกิดในสุขติบ้างไอ้คนนั้นมันทำอะไรนิดหน่อยมันก็เลยเอาไอ้เราทำแทบตายเป็นที่อีกต่างหากเนี่ยขาดทุนอีกต่างหากล้มละลายอีกต่างหากเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใช่ไหมพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่คนที่มันยังไม่เข้ามาสู่กระแสของการมีศรัทธามีความเพียรในเรื่องของภาวนาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนภพภูมิของเขาได้ไหมไม่มีเลยยากมากเลยแล้วแต่เหตุการณ์มันจะพาไปเพราะนั้นสิ่งแรกที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำก็คือให้มีกัลยาณมิตรการที่จะเปลี่ยนภพภูมิของเราได้มีเงื่อนไขอยู่สองประการหนึ่งมีกัลยาณมิตรสองเราต้องมีปัญญาเรียกโยนิโสมนสิการบางทีเราพบกัลยาณมิตรมิตรดีมิตรถูกมิตรเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่เราไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดหรอกเรามีแค่ครึ่งเดียวมีกัลยาณมิตรแต่เราขาดโยนิโสมนสิการขาดปัญญาถึงพบก็มีความหมายอะไรดูไม่ออกนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า เมื่อรุ่งสางขึ้นมาแสงทองที่ปรากฏในทิศใดเราถึงได้รู้ว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกชั้นใดนะบุคคลผู้ได้พบกัลยาณมิตรและเกิดโยนิโสมนสิการเรากล่าวว่าบุคคลนั้นได้บุพนิมิตแห่งอริยมรรคได้ต้นทางแห่งอริยมรรคเริ่มได้ต้นทางแล้วนะฉะนั้นจะใช้คำว่าบุพนิมิตคือทำสองประการนี้ก็คือกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเสมือนกับแสงตะวันแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตของทิศตะวันออกนะดังนั้นเองการแสวงหากัลยาณมิตรและมาทำตนเองให้เกิดปัญญาสามประการเนี่ยควรทำอยู่เสมอได้กล่าวได้ปัญญาสามประการคืออะไรหนึ่งเมื่อพบกัลยาณมิตรแล้วจะได้ปัญญาสามประการคือหนึ่งได้ยินได้ฟังสองได้ทำความเข้าใจได้ถูกต้องสามแล้วเอาไปลองทำดูนะลองทำดูได้ถูกก็หมายความว่านั่นเราเข้าสู่ทางอริยมรรคแล้วแต่ถ้าหากว่าทำแล้วยังไม่ถูกก็ทำหลายๆครั้งเข้าข้อนี้ไม่เข้าใจข้อหน้าเข้าอีกข้อหน้าไม่เข้าใจเข้าอีกจนกระทั่งเราเอาไปทำในชีวิตประจำวันของเราเป็นน่ะอันนั้นก็หมายความว่าเราก็เดินทางในอริยมรรคไปเรื่อย
พุทธเจ้าถึงตรัสว่าบุคคลที่เข้าถึงความเป็นโสดาบันแล้วจะไม่ตกอบายไม่ไปนรกแต่จะมีทางที่จะเข้าถึงบรรลุธรรมในโอกาสต่อไปเนี่ยนะท่านประกันเอาไว้เลยนะถ้าท่านไม่แน่ใจขนาดนั้นคำสอนของท่านก็ไม่มีความอะไรความหมายอะไรนั้นพอจะลำดับเป็นไหมโยมที่นั่งข้างหลังอ่ะที่หลวงพ่อพูดพอจะลำดับเป็นนะพอจะเข้าใจชั้นไหมที่นั่งก้มหน้าอยู่ก็นึกว่าหลับไปแล้วนั่นนะลุกขึ้นยืนหน่อยสิไปนั่งก้มหน้าเสียเวลาทำไมหลวงพ่อกำลังเปิดหูเปิดตากับหลับตาเฉยเลยนะเพราะนั้นเองเราจะต้องพยายามศึกษาในเรื่องนี้ให้ชัดถ้าศึกษาเรื่องนี้ไม่ชัดเนี่ยเราสงสัยตัวเองว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมก็เราสร้างมาอย่างนี้แต่ถ้าเราจะดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมได้ต้องหาอะไรหากัลยาณมิตรหากัลยาณมิตรแล้วเนี่ยปัญญาต้องเกิดนะแต่ถ้าไม่ทำให้เราเกิดปัญญากัลยาณมิตรนั้นก็ยังไม่แมทกับชะตากรรมของเราแหละบางทีเราไปเจออกัลยาณมิตรดีๆแต่พฤติกรรมท่านใช้ไม่ได้เรายอมรับไม่ได้ทั้งที่ท่านไม่มีกิเลสแล้วนะไปแล้วเห็นหน้าเราด่าเราเฉยเลยอย่างเงี้ยท่านทดสอบดูว่าคุณมีบารมีพอไหมที่จะฟังฉันในดังนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทนน่ะใช่ไหมเราก็ทนหน่อยใช้ความอดทนใช้ขันติใช้หิริโอตปะเข้าไปช่วยนะเพราะนั้นก็จึงอยากจะให้เราแต่ละคนเนี่ยได้เข้าใจเรื่องนี้เป็นหลักไว้ก่อนส่วนจะทำได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปเพิ่มศรัทธาและความเพียรเอาศรัทธาเพิ่มได้อย่างไรนะก็พัฒนาศรัทธาที่มันเป็นสมมุติให้เป็นศรัทธาที่เป็นปรมัตถ์พัฒนาศรัทธาที่เป็นโลกิยะให้เป็นศรัทธาที่เป็นโลกุตระตรงนี้มันก็มีระดับของมันนะอันนี้คือความยากของมันศรัทธาที่เป็นโลกุตระก็คือมันเอาอาศัยวัตถุภายนอกเป็นที่ตั้งให้เกิดศรัทธาเชื่อวัดอย่างนี้ฉันเกิดศรัทธาเชื่ออาจารย์อย่างนี้ฉันเกิดศรัทธาปฏิบัติรูปแบบนี้ฉันเกิดศรัทธาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งข้างนอกอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาแบบสมมุติหรือศรัทธาที่เป็นโลกิยะปรารภสิ่งภายนอกเป็นที่ตั้งแห่งความเริ่มใสแต่ศรัทธาที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยปรารภสัจจะทำเป็นที่ตั้งความเริ่มใสมี4ประการ1กรรมศรัทธามั่นใจในการกระทำของตัวเองว่าเราทำได้2ทำแล้วมันจะต้องเห็นผลชัดเจนใช่ไหมถูกหรือผิดต้องพิสูจน์ได้ว่าทำไปเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ต้องเห็นได้ด้วยเองนะไม่ได้บอกอาจารย์บอกว่าอันนี้ผิดนะเธออันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่ นี่ยังปรารภอาจารย์อยู่แต่ปรารภด้วยปัญญาของตัวเองว่าทำแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะทำไปตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยเห็นด้วยตัวเองเรียกว่ากรรมวิปากศรัทธาแล้วอันที่3เมื่อทำไปแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้จริง อาจจะเป็น เปลี่ยนแปลงทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้นะแต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันที่4เชื่อมั่นว่าการกระทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเลือกได้นะกรรมดีแล้วก็เลือกทำได้กรรมชั่วเราก็เลือกทำได้แล้วอยู่ที่บ้านไม่ใช่กรรมดีเสมอไปบางทีก็ทำกรรมชั่วด้วยใช่ไหมเช่นว่าลูกมันไม่ฟังอย่างเงี้ยนะความมาที่ก็หัวเต็มที่เลยนะแต่ยังมีสตินะก็ชั่วไหมแต่ทำไมต้องทำอ่ะเนี่ยมันจำเป็นแต่จำเป็นต้องทำสามีไปมีเล็กมีน้อยอย่างนี้นะจะปล่อยตามเรื่องตามราวเดี๋ยวเขาไปจริงๆแล้วก็ลำบากไม่มีใครมาดูแลเราใช่ไหมมันก็ต้องปรามกันบ้างแหละอาจจะปรามหนักปรามเบาแบบไหนแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนถามว่าชั่วไหมก็ต้องชั่วแต่จำเป็นต้องทำ อาจจะขึ้นเขาเขย่าศอกก็บ้างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเ นี่ยนี่คือชั่วบางอย่างเรารู้จักทำแกงบางอย่างเห็นว่าโอ้โหพริกมันเผ็ดเหลือเกินอย่าใส่มันเลยเกลือนี่มันเค็มเลยอย่าใส่มันเลยแกงอร่อยไหมไม่อร่อยพริกมันจะเผ็ดขนาดไหนก็ต้องใส่แต่ใส่แต่พอดีที่เรากินได้เกลือจะเค็มขนาดไหนก็ต้องใส่พอดีที่เราจะกินได้อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นที่เขาเรียกว่าไม่ดีนะ
บางครั้งก็ต้องทำแต่ทำแต่พอดี